สวัสดีในเช้าวันหยุดนะคะตื่นมาก็ทำภารกิจส่วนตัวค่ะก็คุยกับทางบ้านเข้าห้องนงเข้าห้องน้ำดื่มกาแฟผ่อนคลายนะคะวันนี้เพชรก็จะไปออกกำลังกายในเช้าวันหยุดค่ะวันหยุดที่สุดแสนจะรีแลกซ์ค่ะเมื่อวานทำงานบ้านทั้งวันเสร็จก็ทานแคลอรี่ไปตั้งเยอะนะคะคุณรู้ไหมกินยัน5 ทุ่มเลยค่ะป๊อปคอร์นงวดสุดท้ายจนสามีสายหัวสามีบอกว่านี่เธอหนังจนจบแล้วเธอค่อยมาทำป๊อปคอร์นนี่นะทำยังไงได้คะในการรีแลกซ์ของเพชรก็คือการได้กินดูหนังแล้วก็อยู่ในโลกของผึ้งอะไรเงี้ยก็เลยจัดการเลยค่ะกินทั้งเค้กทั้งส้มตำทั้งอะไรจิปาถานะคะวันนี้ก็ได้เวลาไปกำจัดค่ะเมื่อวานนี้กำจัดที่บ้านนะคะวันนี้ขอไปส่งรอบโลกหน่อยค่ะอยู่ได้ไงว่าเมื่อวานนี้อยู่บ้านทั้งวันนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยทำงานบ้านอยู่คนเดียวที่บ้านเปิดเพลงไทยฟังเสียงดังค่ะผ่อนคลายสุดๆค่ะเมื่อได้อยู่บ้านทำงานบ้านคนเดียวไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสเยอะเท่าไหร่นะคะโอกาสน้อยมากเพราะสามีชอบอยู่บ้านเองค่ะถึงเขาอยู่ก็ไม่มีผลอะไรค่ะเพราะว่าเขาชอบอยู่ชั้นใต้ดินแต่เมื่อวานนี้แปลกๆค่ะสองพ่อลูกทานอาหารเช้าเสร็จก็ออกไปซื้อของกลับมาก็กินอาหารเที่ยงกินอาหารเที่ยงเสร็จก็ออกไปดูฟุตบอลก็จะกลับบ้านมาก็ประมาณ5-6 โมงเย็นค่ะแล้วก็ทำอาหารเย็นกันง่ายๆของพวกเขา2 คนพ่อลูกนั่นเองส่วนเพชรก็มีความสุขอยู่ที่บ้านคนเดียวสบายสบายคองทีวีไปคองลำโพงนะปกติเราจะได้ฟังแต่เพลงฝรั่งนะคะถ้าเราอยู่บ้านแต่เมื่อวานนี้เปิดเพลงไทยลั่นบ้านเลยค่ะอยากอยู่เมืองไทยทำงานบ้านไปด้วยตอบคอมเมนต์แฟนคลับไปด้วยโอ้พระเจ้าช่วยมันช่างสวรรค์เหลือเกินค่ะมาถึงยิมเรียบร้อยนะคะเพชรก็เข้ากรุ๊ปกลุ่มออกกำลังกายเป็นการวิ่ง45 นาทีค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศในการออกกำลังกายของเพชรเหงื่อโชกเลยนะคะขนาดแค่วอร์มอัพนั่นเนี่ยตายนะคะแต่ยังไม่ตายไปต่ออีก45 นาทีคอร์สเทรนนิ่งค่ะวิ่งใจแทบขาดหลังจากคอร์สเทรนนิ่งเสร็จก็ต่อด้วยการยืดเส้นยืดสายนะคะสำคัญมากก่อนและหลังออกกำลังกายเราต้องยืดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเอวเพชรมีปัญหานะคะล้มตั้งแต่เดือน9ป่านนี้เอวยังไม่ดีเลยค่ะแล้วอีกอย่างความเครียดของเพชรด้วยค่ะก็จะทำให้เราผ่อนคลายนี่คือป้ายนะคะบอกว่าบ้านที่ขายเขาก็จะให้มาชมกันค่ะยิมเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งออกกำลังกายไป2 ชั่วโมงค่ะเพชรก็ไม่ได้ตรงกับบ้านเลยนะคะจะไปหาซื้อของค่ะวันนี้วันแม่ในเมื่อวานไม่ได้ออกจากบ้านทั้งวันเพชรก็จะซื้อดอกไม้แล้วก็ขนมค่ะไปให้แม่ย่าค่ะเพราะวันแม่ของนอร์เวย์นั่นเองเพชรก็สงสัยอยู่เมื่อวานทำไมลูกชายบอกว่าแม่อยากได้เสื้อไหมเพราะว่าเขาไปซื้อของใช่ไหมคะเอาไหมเสื้อตัวนี้เพชรก็บอกว่าไม่เอาแล้วทีนี้ก็ไปเปิดตู้เย็นค่ะเห็นสองพ่อลูกซื้อเค้กมาเค้กโปรดของเพชรนั่นเองเป็นเค้กโปรดทั้งของเพชรแล้วก็ของสามีค่ะปกติถ้าวันแม่นี่ลูกสาวอยู่บ้านใช่ไหมคะจะเป็นคนทำเค้กให้ค่ะแต่ว่ามางวดนี้ลูกสาวไม่อยู่นะคะดังนั้นก็ต้องซื้อเค้กเองค่ะซื้อเค้กเองโอ้ป้าน้องอ้อมมีอะไรให้กินไหมไม่ค่ะเราจะไม่เข้าเราจะตรงบ้านนะคะเพชรก็จะทำยังทำIF อยู่นะคะก็คืออดอาหารค่ะอดอาหารให้ได้เริ่มต้นก็คือ16 ชั่วโมงแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
แต่ว่าเพชรพลาดตรงที่ว่าเพชรดื่มกาแฟกับนมนั่นเองเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากะว่าจะเปลี่ยนวิธีการดื่มนะคะเป็นอะไรอะดื่มกาแฟดำตอนเช้าค่ะแล้วก็ค่อยดื่มนมตอนอาหารเที่ยงนั่นเองวันนี้แดดมาหิมะละลายเยอะแล้วนะคะก็จะละลายทั้งอาทิตย์ค่ะทั้งอาทิตย์ยาวไปแต่ว่าก็มีหนาวบ้างบางวันค่ะก็เป็นเรื่องปกติค่ะดูค่ะถนนหนทางเราก็จะเห็นผู้คนค่ะวันอาทิตย์คือออกจากบ้านออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยอย่างเพชรก็เช่นกันเพชรก็เติมพลังให้กับชีวิตตัวเองเพื่อที่สู้งานในวันอาทิตย์นั่นเองวันไม่ใช่ป้าไปแล้วสู้งานในวันจันทร์ค่ะตอนแรกก็เรื่องลดน้ำหนักใช่ไหมเขาก็มีหลายกรณีอยากให้ทานอาหารก่อนเพื่อช่วยการย่อยแต่เพชรก็ไปเจอเพจคนไทยเพจหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าการทำให้การออกกำลังกายในช่วง IIF นี่จะเป็นผลดีเวลาเราออกกำลังกายท้องว่างถึงแม้จะเหนื่อยแต่ว่าเราก็ยังดึงไขมันดึงคาร์โบไฮเดรตมาใช้ได้ดังนั้นก็เลยจะลองทำค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะแล้วก็จะคุมอาหารนิดนึงอย่างเรื่องอาหารนี่ทำไม่ได้ก็คือข้าวนั่นเองค่ะเพชรจะทานข้าวเยอะมากตอนเย็นจะเน้นข้าวตอนเย็นเยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะลองในช่วงที่ดื่มกาแฟดำไปก่อนค่ะจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นทานข้าวในเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรในเวลาที่ก่อนค่ำจะไม่ดึกนั่นเองเหมือนเราออกกำลังกายไปทานในช่วง8ชั่วโมงนั่นเองค่ะแล้วก็ลด2ชั่วโมงจากที่เคยทานมื้อบ่าย3กับนักเรียนนะคะก็จะงดจากเป็นทานอาหารบ่ายไม่ใช่บ่ายสิประมาณเที่ยง11โมงในช่วงนั้นค่ะมาดูค่ะว่าลดน้ำหนักลดพุงเพชรจะเป็นไปด้วยดีไหมค่ะมาถึงร้านนะคะที่เขาเปิดขายของวันอาทิตย์ค่ะเป็นร้านเล็กๆนะคะเพชรก็ซื้อดอกไม้ช่อหนึ่งแล้วก็ขนมค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าทั้งหมดเพชรจ่ายไปเท่าไหร่นะคะอย่างช่อใหญ่ๆตะกี้นี้อยู่ที่200โคนนะคะดูเรียบร้อยนะคะสองอย่างนี้ปลาเท่าไหร่รู้ไหมสองอย่างนี้ก็คือดอกไม้ช่อหนึ่งค่ะ99โคนแล้วก็ขนมชิ้นหนึ่งก็ปลาเข้าไป120โคนค่ะ120โคนนะคะสองอย่างนี้ก็นั่นแหละค่ะ300กว่าบาทนั่นเองพระเจ้าช่วยวันอาทิตย์นี่ของแพงสุดๆนะคะถ้าเราซื้อวันธรรมดานี่ดอกไม้ช่อนี้ก็จะตกประมาณที่69โคนนะคะแตกต่างมากพลาดสุดๆค่ะที่เพชรไม่ออกจากบ้านเมื่อวานนี้ถ้าได้ออกจากบ้านก็คงได้ซื้อของดอกไม้ถูกๆนะคะเป็นธรรมดาค่ะว่าวันอาทิตย์นี่ของจะแพงแล้วก็ภาษีก็จะแพงนะคะถ้ามีร้านขายของที่เขาขายในวันอาทิตย์ค่ะถึงบ้านเรียบร้อยนะคะลูกชายก็ทักทายด้วยการช็อกอีฉันค่ะเปิดประตูมาก็จัดการอะไรนะเขาเรียกแหวอย่างเงี้ยตกใจหัวใจจะวายแล้วก็ได้เค้กกับสมูทตี้วิลเลียมทำสมูทตี้ไว้ให้มามาโอ้เดชัมบากูวิลเลียมวูมังเงบานานบุรุกเกดูดะแทบบานานแอนบานานกล้วยหนึ่งมีอะไรอีกเนี่ยบลอบาและแชมบังกูพลังกลับมาแล้วค่ะตอนนี้เพชรก็จัดการอุ่นข้าวนะคะเค้กเขาก็รอทานกับเพชรค่ะเพชรขอทานข้าวก่อนค่อยไปจัดการกับเค้กนะคะวิลเลียมทำอะไร
ข้าวเหนียวไก่อบนะคะข้าวใหม่นะคะเนี่ยข้าวใหม่นึ่งจนไหม้หม้อมาค่ะมาจัดการช่วงนี้อยู่ในช่วงกลางเดือนนะคะต้องประหยัดน้ำพริกนี่ก็ของแม่เอข้าวนี่ข้าวใหม่ของเพชรค่ะส่วนไก่ก็ฝีมือแม่เอนะคะเหลือจากวันก่อนอร่อยมากน้ำพริกใส่ผักชีลาวตัวนี้ทานได้หลายมื้อนะคะได้กินข้าวกับน้ำพริกกินสุดวิลเลียมกินไก่ไหมลูกชายก็เล่นง่อยให้มากินเค้กส่วนสามีก็ดูเขาเล่นสกีนะคะเขาแข่งสกีปีนี้ยังไม่ได้ดูการแข่งสกีเลยนะเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านโอ้ฟินมากเลยกะว่ากลับมาถึงจะทำซุปมะเขือไม่ไหวหิวเดินกลับบ้านก็45นาทีต้องเดินไปซื้อของแล้วก็เดินไปบ้านย่าแล้วก็มาเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อสูญหายต้องกินโปรตีนหนังนี่อย่าทิ้งนะคะไขมันดีทำไมทำให้ทานข้าวได้อร่อยไก่ก็มีประโยชน์นะคะอบน้ำผึ้งโอ้พระเจ้าช่วยอร่อยกลับไปโดนไม่พริกไทยอ่ะใช่อ่ะเสียวอีกแล้วพี่น้องก็หยุดกินก็ไม่ได้เพราะหิวเปลี่ยนข้างเคี้ยวก็ไม่ได้ข้างนี้ก็ปวดชีวิตมันทรมานเอ๊ะบ่ทันขากะอู้ว่าเชมดีอันระดาวิสตูดูอะเตนลีดิซิเดเวนต์ปะไดลอยฮะซิซินามามะฮะอาดิกาวะติมะมะเราได้กงกวนด้วยโอ้ my god แต่ว่าอาเด้อพี่น้องคำว่าถูกซะโอ้ my god เพชรก็ได้เสื้อเป็นของขวัญวันแม่นะคะส่วนลูกสาวก็เป็นคนเลือกสีค่ะแต่ว่าเพชรมีสีขาวเยอะแล้วเพชรไม่อยากเป็นเมชีเพชรก็เลยจะไปเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะตอนแรกบอกสามีว่าตัวใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะตัวใหญ่จริงหรือไม่ค่ะนี่เลยค่ะใส่ได้พอดีนะคะสรุปแล้วพอดีค่ะสวยสุดๆก็ชอบค่ะถูกใจค่ะนี่เราก็ได้เวลากินนะคะไปออกมาแล้วก็กินโอ้นี่เค้กปวดอะเดนโดงั้นปลาอะไรเอวแล้วบากเก็บแบดอ่ะบากเก็บมากโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะมาเจอคลิปหน้าค่ะว่าเพชรจะพาเพื่อนๆไปดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างไร